ช้านี้ที่โรงแรมซิงคูร่านะครับก็เป็นช่วงที่2นะครับที่จะเดินทางไปเบตงนะครับระยะทางยังไม่รู้เลยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้หานะครับแต่ว่ารู้แล้วว่าจะต้องไปเส้นทางไหนนะครับเพราะว่าเรามี GPS นะครับมีมือถือนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางอยู่ในมือถือแล้วก็เส้นทางอยู่ที่ชาวบ้านนะครับถ้าไม่รู้ก็ถามชาวบ้านอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางไม่จำเป็นต้องตายตัวนะครับแล้วก็เราได้เตรียมรถเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปกินอาหารเช้านะครับซึ่งร้านที่จะไปนะครับเป็นร้านติ่มซำที่โด่งดังในละแวกนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารจะเยอะแล้วก็อร่อยหรือเปล่านะครับไปตอนนี้เรามาถึงสงขลาติ่มซำนะฮะสาขา2โกมินเดี๋ยวไปดูว่ามันมีอะไรที่น่ากินบ้างนะฮะสองคนสวัสดีครับอันนี้นั่งโต๊ะก่อนใช่ไหมเราค่อยเลือกค่ะเข้ามาเอาเบอร์โต๊ะโอเคเบอร์โต๊ะมาเลยติ่มซำโต๊ะนี้ก็ได้เบอร์โต๊ะไปเลือกน้ำอะไรดีคะน้ำเอาเป็นมีอะไรบ้างครับมีจะเป็นพวกชาแบบชาเย็นชาเขียวชามะนาวน้ำเปล่าน้ำเปล่าด้วยวะเอาน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าเลยครับน้ำเปล่า2แก้วนะคะครับแล้วจุ๊บรับข้าวต้มไหมคะไม่เอาครับครับเอาเบอร์ใส่ถาดนะครับแล้วก็ไปเลือกติ่มซำนี่คือวิธีการกินโอ้โหเยอะมากนะครับเลือกเลยจะกินอะไรก็เลือกไปนะครับสามารถด้านนู้นก็มีนะมีบักคุเต๋ด้วยไหมไข่อะไรกุ้งโอเคไปอันนี้คือที่เราเลือกนะครับเอาละตัวเลยนะคะก็ร้านนี้นะฮะสงขลาติ่มซำเดี๋ยวผมมาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็พาคณะมากินนะครับครั้งที่แล้วเรากินไป72ถาดนะครับที่เนี่ยกินไป72ถาดนะครับก็เอาเลข72ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับไม่ถูกนะฮะวันนี้ก็กลับมาใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าความอร่อยยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับตอนนี้เราได้ติ่มซำมาแล้วนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้น่ากินอยู่แต่วันนี้เราจะไม่สั่งแบบวู่วามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันถ้ามันวู่วามแล้วมันกินไม่หมดมันแย่ไง
พราะว่าตอนเมื่อวานเนี่ยเรากินลมมาเยอะกินลมจนบวมอ่ะเออจะแปลกนะเราขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันคอมันแห้งไม่รู้เป็นไรนะไม่รู้คนที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็เป็นหรือเปล่านะคือขับมอเตอร์ไซค์คอแห้งต้องกินน้ำบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะทำการบรรเลงติ่มซำเช้านี้ก็คนเยอะเหมือนเดิมนะครับแสดงว่าเป็นร้านดังของที่นี่จริงๆนะครับดังยังไงรู้ไหมคนเนี่ยคุยเสียงดังรถก็เสียงดังเราเล่นครับเราเล่นร้านดังก็คือมีชื่อเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาซอยติ่มซำดีกว่านะน่ากินมากเลยต่อไปเป็นการรีวิวนะครับความอร่อยของติ่มซำที่นี่นะครับติ่มซำกินไงรู้ไหมกินงี้เจ๋วคำแรกติดใจคำต่อไปติดคออร่อยจริงๆนะพูดแล้วหาว่าแบบคุยอ่ะเดี๋ยวหาว่าผมแบบโม้เดี๋ยวรออีกคำดีกว่ายังไม่ถึงของจริงยังไม่สุก เราเล่นนะครับอร่อยโอ้พระเจ้าจอดเดี๋ยวดูเจ๊กินมากเจ๊กินเห็ดนะเป็นไงเห็ดสดไหมที่นี่เห็ดสดมากเห็ดสดมากดูว่าอันต่อไปเป็นไงต่ออก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะเดี๋ยวไปดูตอนจบดีกว่าว่ามันสภาพเป็นไงนะฮะเนี่ยตอนเริ่มต้นเป็นงี้เดี๋ยวดูตอนจบว่าเป็นไงนะครับนี่ครับหน้าตาบักพุเตเคยกินไหมลองซดน้ำดูหน่อยดิเฮ้ยนั่นเผ็ดนะนั่นพริกเลยนั่นพริกเลยไม่ใช่นั่นหรอนั่นพริกเอาลองดูดิเออเป็นไงบ้างเป็นน้ำผสมสมุนไพรยาจีนมันผสมยาจีนนะบักกุเต้ก็เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นเขาเรียกเป็นอาหารทางภาคใต้เช้าเขาจะกินบักกุเต้ก็ถ้าเป็นภาคกลางก็จะเป็นต้มเลือดหมูต้มเลือดหมูประมาณนั้นต้มเลือดหมูข้าวเปล่าแต่ที่นี่ก็เป็นบักกุเต้ข้าวเปล่านะฮะก็เราสั่งมา1ชามนะครับเพื่อมารีวิวว่าความอร่อยยังคงที่หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆอร่อยตอนนี้นะครับสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับยับเยินก็ติ่มซำมาประมาณเท่าไหร่10 กว่าถาดนะครับแล้วก็บักกุเต้ก็หมดเกลี้ยงนะครับเรียบร้อยมื้อเช้าสงขลาติ่มซำที่เดิมนะครับเพิ่มเติมคือพาเจ๊มาด้วยเราก็ได้กินเพราะว่าดูรีวิวแล้วมันหิวนะก็อยากกินเดี๋ยวไปถ่ายรูปเช็คอินนะครับที่จุดแลนด์มาร์คของสงขลานะครับแล้วก็จะซัดยาวไปหารุ่นพี่คนหนึ่งนะเขาทักผมมาอยากเจอผมนะครับอยู่แถวปัตตานีนะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นกันแล้วก็ไปปัตตานีเลยนะครับ
ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสงขลาติ่มซำนะครับเป็นมื้อเช้าของเราในวันนี้นะครับก็อร่อยเหมือนเดิมนะครับสมคำร่ำลือนะครับใครที่มาสงขลานะครับแวะมากินอาหารเช้านะครับเป็นพวกติ่มซำแล้วก็ปากุเต๋ได้นะครับที่สงขลาติ่มซำนะครับหลังจากที่เราออกจากร้านสงขลาติ่มซำนะครับก็เราขับรถนะครับไปยังจุดถ่ายรูปนะครับของสงขลานะครับโดยจุดแรกนะครับเราจะไปที่ป้ายเมืองสงขลานะครับซึ่งตรงจุดนั้นจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนะครับนิยมไปถ่ายรูปนะครับเมื่อมาถึงสงขลานะครับจุดนี้จะเป็นมีป้ายนะครับป้ายเมืองสงขลานะครับแล้วก็มีรูปปั้นหนูกับแมวนะครับแล้วก็มีนางเงือกอยู่ใกล้ๆนะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คนะครับที่นักท่องเที่ยวที่มาสงขลานะครับนิยมมาถ่ายรูปกับนางเงือกแล้วก็ป้ายเมืองสงขลานะครับเสร็จจากถ่ายรูปกับป้ายเมืองสงขลานะครับถือว่าเป็นการเน้นย้ำนะครับการยืนยันว่าเราได้เดินทางมาถึงที่สงขลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็หลายๆคนก็ชอบมาถ่ายรูปกับป้ายเมืองสงขลานะครับซึ่งเป็นป้ายที่เป็นสัญลักษณ์มีแมวมีหนูแมวนั่งอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ป้ายก็เป็นกระดาษจีนๆเลยนะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็ด้านหลังจะเรียกว่าหาดชลาทัศน์นะครับเป็นหาดที่มีความสวยงามนะฮะเป็นสถานที่ที่คนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวนะฮะนิยมมาพักผ่อนและทำกิจกรรมกันนะครับเราขับรถนะครับวนไปเล่นริมหาดนะครับบริเวณตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่มีทั้งร้านค้านะครับร้านกาแฟนะครับร้านอาหารแล้วก็ปัจจุบันนะครับมีการสร้างนะครับสวนสาธารณะแห่งใหม่นะครับของสงขลานะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยจริงๆมันเป็นสนามกอล์ฟนะครับของตชด.ตอนแรกๆยุคนั้นที่ผมมาเนี่ยมันเป็นสนามกอล์ฟนะครับขนาด9หลุมเสร็จแล้วก็มีการปรับปรุงนะครับเปลี่ยนภูมิทัศน์จากของเดิมเนี่ยที่เป็นสนามกอล์ฟนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นสวนสาธารณะนะครับซึ่งเป็นสถานที่ออกกำลังกายเป็นสถานที่พักผ่อนนะครับของชาวสงขลานะครับซึ่งมีความเรียบร้อยสะอาดสวยงามนะครับเหมาะแก่การพักผ่อนนะครับเมื่อเราถึงแยกสำโรงนะครับแยกสำโรงก็เราตั้ง GPS นะครับไปที่ยะลานะครับโดยจุดหมายที่ผมจะไปเนี่ยก็ผมจะไปที่จังหวัดปัตตานีนะครับสถานที่ก็คือค่ายอิงคยุทธนะฮะค่ายอิงคยุทธเป็นค่ายที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานีนะครับเนื่องจากว่าก่อนที่ผมจะเดินทางเนี่ยท้าวความก่อนก็ผมได้มีการโพสต์ลงในกลุ่ม Facebook นะฮะเกี่ยวกับเป็นกลุ่มไปมั่วทั่วโลกนะครับไปมั่วทั่วโลกผมก็ไปโพสต์ในกลุ่มนะครับเสร็จแล้วก็ได้รับการติดต่อจากพี่คนนึงนะครับ
ก็พี่เขาก็อินบ็อกซ์มาหาผมนะครับก็คือประมาณว่าอยากเจอผมนะครับอยากเจออยากคุยอยากรู้จักนะครับแล้วก็บอกผมว่าถ้าผ่านไปนะครับผ่านไปจะไปเบตงนะครับผ่านไปปัตตานีก็อยากให้ผมแวะหานะครับก็ผมก็ตั้งใจว่าไหนๆก็มาแล้วแล้วพี่เขาก็อุตส่าห์ทักเรามาเนี่ยก็แวะไปหาพี่เขาหน่อยนะครับก็จุดหมายเนี่ยผมก็จะไปที่ค่ายอิงอยุธนะครับส่วนเส้นทางนะครับที่ผมขับนะครับผมก็จะใช้เส้นทางที่เลียบทะเลนะครับแถวนั้นแถวเทพานะครับแถวทุ่งหวังนะครับก็เป็นถนนที่ยิงยาวไปปัตตานีนะครับไปปัตตานีก็จะเห็นว่านะฮะการเดินทางเนี่ยเราจะเจอด่านนะครับด่านความมั่นคงค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับในการที่จะตัดสินใจในเดินทางมาเที่ยวภาคใต้นะครับหรือว่ามาเที่ยวในเขต3จังหวัดนะครับทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่ามีความกลัวนะครับเป็นพื้นฐานอันนี้ผมหมายถึงคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับหมายถึงว่าคนที่อยากจะมาเที่ยวเนี่ยหรือไม่เคยไปเที่ยวภาคใต้ไม่เคยไปเที่ยว3จังหวัดนะครับไม่เคยไปได้สัมผัสนะครับก็จะมีความกลัวเรื่องของการก่อการร้ายนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับกลัวอันตรายนะครับกลัวระเบิดนะครับแต่ผมเนี่ยจริงๆผมเคยไปเที่ยวภาคใต้นะครับทั้งปัตตานีนราธิวาสนะครับตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีเหตุการณ์นะครับก็เป็นจริงๆภาคใต้ก็เป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวนะครับจริงๆทุกจังหวัดมันน่าเที่ยวหมดนะครับแต่ว่าการที่เราไม่ไปเที่ยวที่ใดที่หนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าที่นั่นนะครับไม่น่าเที่ยวอาจจะเป็นเรื่องของการไปมาไม่สะดวกนะครับมีเหตุการณ์ความไม่สงบหรือว่ามันไม่มีอะไรสวยงามมันไม่น่าเที่ยวอะไรประมาณนี้นะคนก็เลยไม่ไปเที่ยวแต่ภาคใต้เนี่ยผมเชื่อเลยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่คนที่ไม่กล้าไปเนี่ยคือกลัวนะกลัวระเบิดกลัวตายแต่สำหรับผมเนี่ยในการมาครั้งเนี้ยก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจนะครับที่อยากมานะครับโดยการเดินทางครั้งเนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นการเดินทางครั้งแรกนะครับของผมด้วยมอเตอร์ไซค์แล้วก็ระยะทางเนี่ยผมคิดว่ายาวที่สุดนะครับด้วยบิ๊กไบค์นะครับก็ผมก็ชวนแฟนมานะครับ2คนจริงๆเราแพลนไว้ตั้งนานแล้วนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยสักครั้งเนี่ยอยากไปอัยเวงไปดูทะเลหมอกนะครับที่คุณงศิริปัตนะครับไปเบตงอะไรเงี้ยคือหลายๆคนมีความฝันนะครับแต่ว่ายังทำไม่สำเร็จหรือบางคนก็ทำสำเร็จแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้ความกลัวนะครับเป็นกำแพงขวางกั้นความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนะครับบางคนแพลนไว้นะครับตั้งใจไปแต่ก็มันกลัวนะเกิดความกลัวก็ไม่กล้าไปก็ความฝันมันก็ยังเป็นความฝันนะครับยังไม่กลายเป็นความจริงเราเห็นป้ายนะครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดปัตตานีดินแดนลังกาสุกะนะครับคือเป็นป้ายนะครับยินดีต้อนรับสู่ปัตตานีก็ถือว่าเดินทางมาถึงปัตตานีแล้วนะครับเข้าเขตจังหวัดปัตตานีนะครับก็เห็นพี่ๆนะฮะตำรวจนะครับยืนคอยโบกนะครับโบกรถให้ความสะดวกแล้วก็ตรวจนะครับตรวจซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับที่มีการตรวจตานะครับก็ตรวจค้นรถต่างๆก็คือในพื้นที่นะฮะเรารู้ว่าเป็นพื้นที่สีแดงก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันจะต้องมีความเข้มนะครับในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่า เรากำลังอยู่ในพื้นที่ที่เป
ป็นพื้นที่สีแดงนะครับไม่ใช่สีชมพูนะครับไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นสีชมพูนะครับจริงๆแล้วก็มันก็ทุกที่อ่ะมันก็มันไม่ได้ว่าจะปลอดภัย 100% นะครับแต่ว่ามันในพื้นที่ตรงเนี้ยมันก็มีบึ้มบั้มบ่อยนะครับมีตุ้มตามอะไรเงี้ยก็มันเลยต้องตรวจเข้มหน่อยนะครับตรวจเข้มนิดนึงเพราะว่าคนเราเนี่ยมันไม่รู้นะว่าใครเป็นใครนะครับมันดูหน้าไม่รู้ใจนะครับไม่รู้ว่าในรถมีอะไรมาหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็ขับมาเรื่อยๆนะครับยิงยาวเลยนะฮะก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่จังหวัดปัตตานีนะครับก็มีสถานที่นะฮะอย่างเช่นศาลเจ้าแม่ดึงกอเดียวมัสยิดกลางปัตตานีนะครับแล้วก็วัดช้างให้นะครับซึ่งเราแพลนว่าเที่ยวเนี้ยเราจะมาแวะวัดช้างให้ด้วยนะครับก็มาถึงตรงแยกของทางเข้าปัตตานีนะครับผมก็ตาม GPS มานะครับก็ติดไฟแดงนะครับแล้วก็ได้พูดคุยทักทายกับพี่คู่หนึ่งนะครับที่ขับมอเตอร์ไซค์มาติดไฟแดงใกล้ๆนะครับพอดีทะเบียนเขาเป็นทะเบียนต่างจังหวัดนะครับทะเบียนรู้สึกว่าเบตงนะครับทะเบียนเบตงก็ผมมาทักเขาแล้วก็ถามว่าค่ายอิงคยุทธนะครับไปทางไหนครับพี่เขาก็บอกหลังจากนั้นก็ขับไปต่อนะครับก็เจอด่านมาเรื่อยๆนะครับเจอด่านมาเรื่อยๆตามที่เห็นเลยนะครับแล้วก็ขับไปจนเจอกับค่ายของกองทัพอากาศนะครับกองทัพอากาศตรงนั้นรู้สึกว่าเป็นเขตของสนามบินนะครับแล้วก็ในส่วนของกองทัพอากาศนะครับผมก็ได้สอบถามนะครับอย่างรักษาการนะครับก็จริงๆแล้วถ้าดูในแผนที่เนี่ยคือมันก็คืออยู่ตรงข้ามกันนะฮะค่ายของกองทัพอากาศนะสนามบินของปัตตานีกับไอ้ค่ายอิงคยุทธเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับผมก็เลี้ยวเข้าไปเลี้ยวไปในค่ายอิงคยุทธแล้วก็มีการตรวจนะครับจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหน่วยนะครับก็มีการสอบถามว่าไปไหนมาไหนนะครับมาหาใครก็ผมก็โทรหาพี่เขาแล้วก็พี่ก็มารับผมนะครับแล้วก็ไปนั่งกินกาแฟกันนะครับไปนั่งกินกาแฟที่สโมสรของค่ายอิงคยุทธนะฮะแล้วก็นั่งคุยกันสักประมาณน่าจะเป็นชั่วโมงนะฮะนั่งคุยกันเป็นชั่วโมงก็กินกับพงกาแฟถามไทยนะครับที่มาที่ไปหลังจากกินกาแฟเรียบร้อยนะครับผมก็คำนวณดูเวลาแล้วก็ออกจากสโมสร นะครับก็ทักทายพี่ทหารนะฮะที่ตอนผมเข้ามาเนี่ยเขาก็ตรวจนะฮะสอบถามแล้วก็ตรวจว่าผมเป็นใครมาจากไหนนะฮะก็เราก็ออกจากค่ายนะฮะออกจากค่ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อไปตรงแยกเดิมนะฮะของปัตตานีจริงๆเราต้องตรงไปนะฮะถ้าเราไม่มาค่ายอิงเนี่ยเราจะตรงไปนะฮะก็ออกจากค่ายอิงนะฮะตรงไปแยกแล้วก็จากนั้นนะครับเตรียมเลี้ยวขวาแล้วก็ยิงยาวนะฮะก็ไปเจอป้ายปัตตานีนะครับนราธิวาสยะลานะครับก็ตามป้ายเลยนะฮะเรายึดยะลานะครับเราก็ยึดตัวยะลานะครับตรงยาวจริงๆก็ด่านที่เราเจอเนี่ยมันก็ผมไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะผมไม่ได้ดูข่าวนะแต่ก็พี่เขาบอกว่ามีบ้างประปรายนะครับแต่ก็ผ่านตลอดนะฮะไม่มีการตรวจอะไรที่ไม่มีการตรวจเข้มนะส่วนมากจะตรวจเฉพาะ
รถยนต์นะครับมอไซค์ไม่ตรวจนะครับแล้วก็รอบนี้ผมรู้สึกว่าโชคดีนะครับทั้งทริปเนี่ย 3,000 กว่าโลเนี่ยไม่เจอตำรวจเลยนะครับไม่คือเจอแต่ก็คือไม่ได้เรียกไม่ได้อะไรนะไม่มีเจอด่านไม่เจอตำรวจนะครับก็ผ่านด่านไปก็ไปยึดเส้นยะลานะครับยะลาสงขลาก็คือยึดตัวยะลาและเส้น418นะครับยะลานะครับก็สายโค้งเข้ามาก็ไปยะลานะครับเรายึดยะลาทางลงมาเลข418นะครับก็ยิงยาวไปยะลาเลยนะครับซึ่งเส้นทางก็มันเป็นเส้นทางใหม่นะครับเส้นทางใหม่ก็มันก็น่าขับนะครับมันไม่น่าเบื่อในที่สุดนะครับเราก็เจอป้ายยินดีต้อนรับสู่จังหวัดยะลานะครับใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนเข้ามาตรงเขตยะลานะครับก็มีฝนนะฮะซึ่งก็ฝนเนี่ยมันก็ตกมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งผมก็ถือว่าโชคดีนะมาหลังฝนนะครับซึ่งมันก็ตกไปน่าจะชุ่มฉ่ำแล้วนะฮะแวะปั๊มนะฮะแวะปั๊มนั่งกินข้าวนะฮะก็เป็นมื้อเที่ยงบ่ายแก่ๆนะฮะก็กินข้าวก็เป็นรู้สึกผมกินข้าวหมกเนื้อหรือข้าวหมกไก่เนี่ยนะฮะแต่ก็น้ำซุปอะไรก็อร่อยนะครับแล้วก็น้ำพริกอร่อยมากนะฮะอาหารรสชาติดีนะครับก็ใครที่เขาเรียกอะไรต้องใครที่ไม่กินหมูนะครับก็โชคดีนะครับหรือใครที่ไม่กินไก่ก็ลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าทางใต้เนี่ยเขากินกินไก่นะครับไก่ปลาเนื้อนะฮะหมูไม่กินนะฮะเนื่องจากว่าเป็นมุสลิมนะเป็นอาหารของทางมุสลิมเสร็จจากกินข้าวนะครับผมก็เดินทางต่อนะครับเราเดินทางต่อก็จะวิ่งไปยะลานะครับเจอด่านความมั่นคงนะฮะเจอด่านของตำรวจนะครับก็ปกติครับไม่มีอะไรนะครับก็ผ่านนะครับพอดีผมติดยันนะฮะยันกันด่านมาด้วยนะก็ตำรวจเห็นก็ไม่ค่อยโบกนะฮะติดยันมาด้วยนะยันพิเศษนะครับขับมาก็จะเจอป้ายยินดีต้อนรับสู่ยะลานะครับยะลาเมืองสามหอกนะฮะก็ยะลาเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งก็คือผังเมืองนะครับผังเมืองเนี่ยจะเป็นวงกลมนะฮะเป็นวงกลมแล้วก็แบ่งเป็นชั้นนะครับก็มาเจออุบัติเหตุอยู่ช่วงหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนั้นมันเป็นอุบัติเหตุใกล้ถึงด่านพอดีนะครับอาจจะเกิดการตกใจหรือเบรกกระทันหันหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็มีรถประสบอุบัติเหตุซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการขับรถในพื้นที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนนะครับไม่มีความคุ้นเคยไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นอะไรนะครับเพราะนั้นความเร็วเนี่ยผมจะเอาชนิดเขาเรียกว่าการขับรถเนี่ยเราต้องเอารถให้อยู่นะครับนั่นหมายความว่า
สมมุติว่าเราขับมา140นะครับเราเบรกระยะเบรกแค่ไหนอยู่อะไรประมาณเนี้ยแต่ผมเนี่ยผมขับ90 100นะครับ90 100พอเกิดอะไรขึ้นเราถอนคันเร่งนะฮะปล่อยมือนะครับปล่อยคันเร่งแล้วก็แต่เบรกหน้านะครับเบรกหลังไปด้วยนะฮะหน้าหลังนะครับควบคู่ไปก็ผมว่าอยู่นะเอาเอนจินเบรกนะเอาเราเชนเกียร์ลงนะเอาเอนจินเบรกซึ่งผมว่าอยู่นะครับเอารถให้นิ่งแค่นั้นเองนะฮะในช่วงการเดินทางนะครับของยะลานะครับยะลาไปเบตงเนี่ยเราก็สิ่งที่เราเจอตลอดทางก็คือฝนนะครับเมื่อเราผ่านจุดตรวจการนะฮะจุดตรวจรักษาการเราก็แวะใส่เสื้อกันฝนนะครับเสื้อกันฝนซึ่งทริปนี้เราถือว่าซื้อมาแล้วได้ใช้นะครับในช่วงที่ผมลงใต้เนี่ยช่วงนั้นน่ะช่วงไปเดินทางไปเบตงนะครับก็มันเป็นช่วงที่มรสุมนะครับเข้าพอดีเลยนะครับมรสุมเข้าประมาณเกือบสัปดาห์นะครับประมาณ 5-6 วันนะครับคือเราขับรถไปนะครับก็ในช่วงเข้ายะลาไปเบตงนะครับฝนตลอดเส้นทางนะครับก็ผมก็ใช้ความเร็วไม่เยอะนะครับใช้ความเร็วประมาณ90ประมาณ90ถึง100นะครับแล้วก็เข้าโค้งก็นู่นนะครับ40ถึง60นะครับเพราะว่าเอาเซฟไปก่อนนะครับผมบอกเลยคือผมไม่เคยขับรถใหญ่คือผมไม่รู้ว่าแรงกระชากของมันนะครับแรงบิดแรงกระชากหรือว่าการที่มันจะเข้าโค้งให้อยู่เนี่ยมันต้องอะไรยังไงคือผมบอกเลยว่าเราไม่เคยนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาที่ปลอดภัยนะครับซึ่งผมคิดว่าในอนาคตนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะไปเรียนขับรถบิ๊กไบค์อะไรประมาณนี้คือให้มันมีความรู้มีความรู้นะครับส่วนความชำนาญนะครับมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะครับใครขับรถมานานมามากอะไรเงี้ยได้เข้าโค้งได้แก้ปัญหาอะไรเงี้ยอันนั้นคือเป็นประสบการณ์นะครับส่วนความรู้ทักษะอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องไปฝึกหัดในสนามแข่งในสนามฝึกหัดนะครับซึ่งจริงผมว่าถ้าผมมีโอกาสนะผมอยากไปเรียนนะครับจะได้มีความรู้นะครับก็จริงๆถ้ามีเพลงฟังก็คงจะชิลนะครับเพราะว่าตากฝนนะครับคือผมบอกเลยว่าไม่รู้จะบรรยายยังไงอ่ะว่ามันฝนตกนะฮะฝนตกตลอดทางก็มีความชุ่มฉ่ำนะครับแล้วก็เฉยแฉะแล้วก็โอ้โหชิลนะฮะคือไม่ว่าจะเป็นรถนะครับซีซีเท่าไหร่นะหรือยี่ห้ออะไรนะครับมอไซค์นะครับใครขับมอไซค์ผมบอกเลยว่าถ้าฝนตกนะครับเปียกทุกคันนะครับแล้วก็ถ้าแดดออกร้อนทุกคันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคือเราชาว2ล้อนะสำหรับผมนะผมคิดว่าเราขับ2ล้อเนี่ยเราเป็นมิตรกับทุกคันนะครับแล้วก็ทุกคนด้วยเพราะว่าเราก็ใช้ทางร่วมกันนะครับแล้วก็เจอกันก็ทักทายนะบีบแต่โบกมือทักทายถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับใครจอดเสียก็ช่วยเหลือนะครับแล้วก็ไม่รู้ก็ถามไทยกันอะไรเงี้ยครับมีคอนเนคชั่นที่ดีต่อกันนะครับผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็ในช่วงนี้นะครับก็ขับรถตากฝนไปก่อนนะครับหวังว่าข้างหน้านะครับฝนจะหยุดนะครับ